ที่อัญเชิญมาถึงเราทั้งหลายในหัวข้อผู้อารักขาของพระเจ้าปรากฏในพระธรรม1โครินธ์บทที่4ข้อ1ถึงข้อ7ความว่าให้ทุกคนถือว่าเราเป็นคนรับใช้ของพระคริสต์และเป็นผู้อารักขาสิ่งล้ำลึกของพระเจ้าฝ่ายผู้อารักขาเหล่านั้นต้องเป็นคนที่ไว้วางใจได้ทุกคนสำหรับข้าพเจ้าการที่ท่านทั้งหลายหรือมนุษย์ผู้ใดจะวินิจฉัยตัวข้าพเจ้าข้าพเจ้าถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยถึงแม้ข้าพเจ้าเองก็ไม่ได้วินิจฉัยตัวข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าไม่รู้ว่าข้าพเจ้ามีความผิดสถานใดถึงกระนั้นข้าพเจ้าก็ไม่พ้นการพิพากษาท่านผู้ทรงพิพากษาตัวข้าพเจ้าคือองค์พระผู้เป็นเจ้าเหตุฉะนั้นท่านอย่าตัดสินจะตัดสินสิ่งใดก่อนที่จะถึงเวลาจงคอยจนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาพระองค์จะทรงเปิดเผยความลับที่ซ่อนอยู่ในความมืดให้แจ่มกระจ่างและจะทรงเผยความในใจของคนทั้งปวงด้วยเมื่อนั้นทุกคนจะได้รับคำชมเชยจากพระเจ้าตามสมควรพี่น้องทั้งหลายที่ได้นำตัวข้าพเจ้าและอพอลโลมากล่าวไว้ก็เพื่อประโยชน์ของท่านทั้งหลายให้ท่านเอาเรื่องของเราเป็นตัวอย่างเพื่อให้อยู่ในขอบเขตของพระคัมภีร์มิให้ใครในพวกท่านพองตัวขึ้นในการยกคนหนึ่งเหยียดอีกคนหนึ่งผู้ใดเล่ากระทำให้ท่านวิเศษเหนือคนอื่นท่านมีอะไรที่ท่านไม่ได้รับมาก็เมื่อท่านได้รับมาเหตุฉะนั้นท่านจึงโอ้อวดเหมือนกับว่าท่านไม่ได้รับเลยขอองค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดอำนวยพระพรแก่ผู้ได้สดับฟังและใคร่ครวญพระวจนะของพระองค์ในเช้าวันนี้นะครับหัวข้อที่ผมอยากจะบรรยายและแบ่งปันให้กับทุกๆท่านก็คือผู้อารักขาของพระเจ้าพี่น้องครับคนที่มีสติปัญญาคนที่เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณเวลาที่เขาจะเติบโตนั้นสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของอันหนึ่งก็คือของเขาอันหนึ่งก็คือเขาจะต้องเป็นผู้อารักขาการที่จะเป็นผู้อารักขาได้นั้นเมื่อฟังพระวจนะของพระเจ้านะครับเขาก็จะสะท้อนมองย้อนดูตัวเองเพื่อที่เขาจะได้สำรวจตัวเองว่าตัวเองนั้นเป็นผู้ที่พระเจ้าพอพระทัยหรือเปล่าหลายครั้งทีเดียวเวลาที่คนรับใช้พระเจ้านะครับมักจะคิดอยู่อย่างเดียวว่าทำยังไงนะที่ให้ดีที่สุดแต่เคยถามพระเจ้าไหมครับว่าเราเป็นคนอารักขาเราเป็นคนต้นเรือนของพระเจ้าเราจะต้องถวายรายงานต่อพระเจ้าแล้วเราเคยถามพระองค์ไหมครับว่าพระองค์ต้องการสิ่งใดพี่น้องครับในเช้าวันนี้พระวจนะของพระเจ้านะครับผมอยากจะตอบไปอีก2ข้อด้วยกันในข้อที่7ข้อที่8และข้อที่9ผมจะอ่านให้ท่านฟังครับผู้ใดเล่ากระทำให้ท่านวิเศษกว่าคนอื่นท่านมีอะไรที่ท่านมิได้รับมาก็เมื่อท่านได้รับมาเหตุไฉนจึงโอ้อวดเหมือนท่านไม่ได้รับเลยข้อที่8และข้อที่9ครับท่านทั้งหลายอิ่มหนำแล้วหนอท่านมั่งมีแล้วหนอท่านได้ขึ้นเป็นกษัตริย์โดยไม่มีเราร่วมด้วยแล้วหนอเรามีความปรารถนาให้ท่านทั้งหลายได้ขึ้นครองจริงๆเพื่อเราจะได้ขึ้นครองกับท่านเพราะว่าข้าพเจ้าเห็นว่าพระเจ้าได้ทรงตั้งผู้เป็นอัครทูตไว้ในที่สุดเหมือนผู้ที่ได้ถูกปรับโทษให้ถึงตายเพราะว่าจักรวาลคือทูตสวรรค์และมนุษย์มองดูเราด้วยความพิศวงทุกคนที่รับใช้พระเจ้าพระเยซูจะต้องถวายรายงานกับพระองค์จะต้องรับผิดชอบต่อพระองค์ในข้อที่หนึ่งอัครทูตเปาโลได้เขียนว่าให้เราทุกคนถือว่านั่นหมายความว่าทุกคนนะครับทุกคนจะต้องเป็นผู้รับใช้เพราะฉะนั้นเนื้อหาข่าวสารสาระในเช้าวันนี้ไม่ได้มาถึงผู้รับใช้แบบผมหรือผู้รับใช้เต็มเวลาหรือผู้นำคริสตจักรเท่านั้นแต่เมสเซจหรือเนื้อหาในเช้าวันนี้ก็มาถึงทุกท่านเพราะว่าพระคัมภีร์กล่าวว่าทุกคนนะครับทุกคนถือว่าเป็นผู้รับใช้ของพระเยซูคำว่าผู้รับใช้หรือคนรับใช้นะครับในภาษากรีกนั้นก็คือคำว่าฮิวเปเรตุสฮิวเปเรตุสนั้นมีความหมายนะครับถึงตามตัวอักษรก็คือเป็นฝีพายใต้ท
ท้องเรือก็คือพวกเฉลยครับที่ถูกจับหลังจากที่เขาทำสงครามนะครับแล้วก็ชนะผู้ที่ชนะสงครามเนี่ยก็จะจับเฉลยนะฮะและเขาจะต้องมาถูกล่ามโซ่แล้วก็อยู่เป็นผีฝีพายภายใต้ท้องเรือในหนังเรื่องเบนเฮอร์นะครับเราคงจะเห็นนะครับว่าเบนเฮอร์นั้นก็เป็นฝีพายที่อยู่ใต้ท้องเรือเหมือนกันนั่นคือสภาวะของการเป็นผู้รับใช้คือทาสนะครับเป็นเฉลยที่ทำหน้าที่พายเรือในเรือโรมันลำใหญ่นั่นคือความหมายของคำว่าอารักขาและจุดเน้นของคำว่าอารักขานั้นก็หมายถึงการยอมจำนนครับการยอมจำนนและการรับผิดชอบต่อเจ้านายด้วยนี้เองนะครับการยอมจำนนนั้นถือว่าเป็นคุณลักษณะที่สำคัญมากสำหรับผู้อารักขาหรือผู้รับใช้ของพระเจ้าการรับผิดชอบต่อเจ้านายก็เช่นกันครับเป็นเรื่องที่จะต้อง accountable ก็คือว่าจะต้องรายงานตัวในวันหนึ่งทั้งหลายครับสิ่งล้ำลึกของพระเจ้าเป็นผู้อารักขาอะไรคำตอบคือเป็นผู้อารักขาสิ่งล้ำลึกของพระเจ้าหมายถึงพระปัญญาของพระเจ้านั่นหมายถึงเรื่องราวแห่งไม้กางเขนความลึกลับตรงนี้ในการช่วยให้รอดโดยการสิ้นพระชนของคนคนเดียวคือพระเยซูมนุษย์จะรับรู้ได้และยอมรับได้ก็ต่อเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำงานในชีวิตของเขาพี่น้องครับคำอธิษฐานของผมในเช้าวันนี้ก็คือว่าขอพระเจ้าได้ทรงให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เคลื่อนไหวอยู่ท่ามกลางเราเมื่อเราเป็นผู้ที่อารักขาของพระเจ้าเราทุกคนเป็นผู้ที่อารักขาของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราเห็นได้ว่าอัครทูตเปาโลนั้นได้ตั้งใจอยากจะให้ผู้รับใช้ของพระเจ้าก็หมายถึงพวกเราทุกคนประกาศพระเกียรติคุณอย่างสัตย์ซื่อเพื่อผลประโยชน์ของเจ้านายของเราก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าในข้อที่3และข้อที่4นะครับท่านกล่าวว่าสำหรับข้าพเจ้าการที่ท่านหลายหรือมนุษย์ผู้ใดจะวินิจฉัยตัวข้าพเจ้าข้าพเจ้าถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยถึงแม้ข้าพเจ้าเองก็มิได้วินิจฉัยตัวเองเพราะข้าพเจ้าไม่รู้ว่าข้าพเจ้ามีความผิดสถานใดถึงกระนั้นข้าพเจ้าก็ไม่พ้นการพิพากษาและท่านผู้ทรงพิพากษานั้นก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านอัครทูตเปาโลนะครับได้กล่าวว่าท่านจะไม่ท้อถอยแม้ว่าจะถูกวิพากษ์วิจารณ์พี่น้องครับการวิพากษ์วิจารณ์นี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในคริสตจักรของพระเจ้าทุกยุคทุกสมัยนะครับแม้กระทั่งคริสเตียนที่อยู่ในเมืองโครินธ์ได้มีการพูดกันไปพูดกันมาวิพากษ์กันไปวิพากษ์กันมานะครับถ้าพิจารณาตามเหตุผลของมนุษย์นั้นท่านบอกว่าจริงๆแล้วท่านไม่มีความสามารถพอที่จะวินิจฉัยแม้กระทั่งแรงจูงใจของท่านเองนี่คือสิ่งที่อัครทูตเปาโลได้กล่าวไว้อย่าว่าแต่คุณภาพของพันธกิจเลยนะครับไม่มีใครที่จะวินิจฉัยได้แม้ว่าจะเป็นคนอื่นหรือว่าตัวเองแต่มีผู้วินิจฉัยอยู่ผู้เดียวคือองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งจะเป็นผู้วินิจฉัยในที่สุดพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องอยู่ในการรับใช้พระเจ้าด้วยความขยันขันแข็งด้วยความมุ่งมั่นด้วยหลักการที่ถูกต้องแล้วพระเจ้าก็จะอวยพรแม้ว่าเราจะอยู่ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายแต่ว่าพระเจ้าก็จะทรงนําและในพระวจนะของพระเจ้าก็ได้เห็นถึงชีวิตของอัครทูตเปาโลผ่านการวิพากษ์วิจารณ์มาเยอะแยะมากมายจนท่านถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อผมอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับผมได้รับการหนุนใจมากในขณะที่พวกเราทุกคนเป็นผู้รับใช้พระเจ้าแน่นอนครับจะต้องมีการเข้าใจผิดจะต้องมีการวิพากษ์วิจารณ์จะต้องมีการพูดกันไปพูดกันมาหลายสิ่งหลายอย่างแต่อัครทูตเปาโลว่าข้าพเจ้าถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยพูดง่ายตามภาษาชาวบ้านก็คือเป็นเรื่องธรรมดาครับเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้เพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้ครับผมอยากจะบอกว่าในหนังสือคอมเมนทารีของแวร์เรนไวเอฟส์นะครับเขาเขียนอย่างนี้ครับว่าการติเรือทั้งโกลนนะครับติโขนตั้งแต่ยังไม่ทรงเครื่องอันนี้คือสำนวนภาษาไทยครับนะติเรือทั้งโกลนติโขนยังไม่ทรงเครื่องอย่าทำเพราะอะไรครับเพราะว่าบทสุดท้ายยังไม่มาถึงสำนวนสุภาษิตนี้พูดว่าอย่าพูดจาว่ากล่าวไปทั้งที่ยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอย่าตำหนิในสิ่งที่ยังไม่เรียบร้อยที่เขายังทำไม่เสร็จเพราะฉะนั้นผมคิดถึงภาพหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้นำมาแสดงในที่นี้ก็คือว่าชีวิตของคริสเตียนของเราเนี่ยนะครับทุกๆคนเลยนะครับต้องติดป้ายไว้
under construction under construction ก็คือยังไม่เสร็จครับนะซีเมนต์ยังไม่แห้งนะเรากำลังถูกสร้างอยู่เพราะฉะนั้นไม่มีใครที่สมบูรณ์แม้กระทั่งผู้ที่เทศนาอยู่บนนี้ผู้ที่บรรยายอยู่บนนี้หรือแม้กระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าเราจะรับใช้พระเจ้ามานานขนาดไหนนะครับให้เราถือว่าทุกคนที่เป็นผู้รับใช้นั้นยังไม่เสร็จ under construction เพราะฉะนั้นวิพากษ์วิจารณ์ได้ครับแต่อย่าไปถือสาหาความอย่าไปเอามาเป็นสำคัญนี่คือสิ่งที่อัครทูตเปาโลได้บอกกับพวกเราด้วยเหตุนี้นะครับจึงไม่เป็นเรื่องถูกต้องที่เกิดขึ้นท่านกำลังแก้ไขคริสตจักรของพระเจ้าไม่ว่าคริสตจักรและคริสเตียนที่เมืองโครินมีคริสตจักรหลายแห่งนะครับที่ท่านเขียนไปลักษณะทำนองนี้เช่นเดียวกันพี่น้องครับอย่าติเรือทั้งโกลนอย่าติโขนตั้งแต่ยังไม่ทรงเครื่องพระเจ้าเท่านั้นที่รู้ความจริงทั้งหมดและพระองค์จะทรงมีพระคุณต่อทุกคนผู้รับใช้พวกเราทั้งหลายที่ซื่อสัตย์จะรับคำชมเชยจากพระองค์ครับในข้อ6เลื่อยไปจนจบบทที่4นี้เรากำลังอยู่ในซีรีส์การเทศนา1โครินธ์นะครับเราอธิษฐานและเราเทศนาเราได้รับฟังมาตั้งแต่บทที่1เรื่อยมาในวันนี้ขึ้นบทที่4เราเห็นว่าปัญหาของคริสตจักรเมืองโครินธ์นั่นก็คือความแตกแยกอัครทูตเปาโลสรุปหัวข้อและปัญหาเรื่องของการแบ่งแยกถึงการพูดนะครับด้วยการพูดถึงสาเหตุอย่างตรงไปตรงมาถ้าไม่มีความอ้อมค้อมท่านบอกว่าความหยิ่งยโสนะครับเป็นสาเหตุของการแตกแยกกันพี่น้องเห็นด้วยไหมครับความหยิ่งยโสหรือการโอ้อวดเนี่ยเป็นสาเหตุของการแตกแยกกันในคริสตจักรถามว่าทำไมครับเพราะว่าบาปแห่งการหยิ่งยโสเนี่ยถือว่าเป็นบาปโบราณที่เก่าแก่ที่สุดบาปโบราณที่เก่าแก่ที่สุดนั้นเป็นบาปที่มารนะครับได้กบฏต่อพระเจ้าเพราะว่าเขาหยิ่งยโสเขาโอ้อวดเขาอยากจะยกตัวเองนะเท่าเทียมกับพระเจ้าและด้วยเหตุนี้ก็นำมาซึ่งการแตกแขนงย่อยๆของความบาปแบบนี้ทำนองเดียวกันก็คือว่าแตกแขนงย่อยๆออกมาเป็นบาปของอาดัมนะครับบาปของอาดัมเขาทำยังไงครับงูนั้นได้สร้างความปรารถนาให้กับเอวาและอาดัมบอกว่าถ้าอยากเป็นเหมือนพระเจ้าพี่น้องเห็นไหมครับว่าถ้าคุณอยากเป็นเหมือนพระเจ้าเนี่ยคุณต้องทำแบบนี้ถ้าอยากจะดูดียิ่งใหญ่จะต้องทำแบบนี้ถ้าอยากจะมีอำนาจจะต้องทำแบบนี้ถ้าอยากจะเป็นคนที่มี power มี power นะฮะต้องทำแบบนี้และนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์ได้กล่าวว่าเป็นบาปโบราณที่มารซาตานั้นเขาได้ทำผิดต่อพระเจ้าเช่นเดียวกันอาดัมและเอวาก็ตกอยู่ในบาปแตกแขนงแบบนี้เช่นเดียวกันพี่น้องครับอัครทูตเปาโลได้เสนอทางแก้นะครับเป็นยาแก้ก็คือว่าท่านแนะนำให้ใช้วิธีการเรียนแบบพระเยซูแทนที่จะเรียนแบบมารซาตานนะครับแทนที่จะเรียนแบบบาปโบราณที่เคยมีอยู่คือความหยิ่งยโสอาจารย์เปาโลกำลังกล่าวให้เราใช้วิธีการเรียนแบบพระเยซูถามว่าพระเยซูเป็นแบบอย่างในเรื่องอะไรครับพระคัมภีร์ฟิลิปปีบทที่2ข้อ5ถึงข้อ11ได้พูดถึงว่าพระเยซูนั้นปรงถ่อมพระองค์ลงจนถึงที่สุดจนถึงความมรณานั่นคือการถ่อมพระองค์ลงจากองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์ผู้สร้างฟ้าสวรรค์และโลกลงมาเป็นมนุษย์ที่ต่ำต้อยที่สุดเกิดในนางหญ้าและถูกฆ่าประหารชีวิตในฐานะนักโทษอุกฉกรรจ์นี่คือสิ่งที่พระเยซูได้ทรงกระทำเพื่อเราและเป็นเหตุที่ทำให้เราจะต้องเรียนแบบพระองค์เพราะว่าพระเยซูนั้นถ่อมพระองค์ลงอย่างมากพระองค์เสด็จจากฟากฟ้านะครับเราเคยคงได้ยินบทกลอนบอกว่าจากฟากฟ้าสุลาลัยสู่แดนดินนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับพระเยซูคริสต์ครับพระองค์เสด็จจากฟากฟ้าสุราลัยมาบังเกิดเป็นมนุษย์แต่สิ่งที่พระองค์ไม่เหมือนกับเราอย่างหนึ่งก็คือว่าเนื่องจากพระองค์ไม่ได้มาจากดินพระเยซูไม่ได้มาจากดินจึงไม่ต้องกลับเป็นดินน่าแปลกนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการกลับไปเป็นดินนั้นมันเกิดขึ้นกับคนที่ทำบาปนะฮะพระเจ้าบอกว่าเจ้ามาจากดินในที่สุดเจ้าจะต้องกลับกลายเป็นดินแต่พระเยซูไม่ได้มาจากดินพระเยซูมาจากสวรรค์ขณะที่พระเยซูมาจากสวรรค์นั้นพระองค์ไม่ต้องกลับกลายเป็นดินเพราะว่าในที่สุดแล้วพระองค์เป็นขึ้นอยู่ความตายครับ
นี่คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นมัดจำในชีวิตของเราซึ่งเป็นคริสเตียนพี่น้องครับเรามีความภาคภูมิใจไหมครับว่าเรามีมัดจำที่อยู่ในชีวิตของเราและเป็นมัดจำก็คือชีวิตของพระเยซูพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในชีวิตของเราพี่น้องครับแม้ว่าวันหนึ่งเราจะกลับกลายเป็นดินแต่พระเยซูทำเป็นตัวอย่างให้กับเราก็คือพระองค์จะเป็นขึ้นแบบความตายมีวันหนึ่งเราจะเป็นขึ้นแบบความตายด้วยพี่น้องครับเราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเป็นผู้อารักขาของพระเจ้านะครับเราต้องเรียนแบบอย่างพระเยซูเพราะพระองค์ยอมอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจพระองค์ยอมอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของพระเจ้าพระองค์ถ่อมพระองค์ลงเชื่อฟังพระเจ้าความจริงแล้วพระเยซูเป็นพระเจ้าสมบูรณ์แบบเท่ากับพระบิดาและเป็นพระเจ้าตรีเอกานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่พระเยซูทรงยอมถ่อมพระองค์ลงภาษาอังกฤษใช้คำว่า empty himself ทำให้พระองค์ว่างเปล่าลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดสุดยอดก็คืออะไรครับก็คือการสิ้นพระชนม์บนกางเขนคือการตายรับความผิดบาปของเราทั้งหลายจากตรงนี้นี่เองนะครับการเป็นแบบอย่างของพระเยซูนั้นจะต้องมาถึงชีวิตของผู้รับใช้ผู้อารักขาเช่นเราทุกๆคนพี่น้องครับสิทธิอำนาจเดียวในเวลานี้ที่ยังอยู่กับเราและเรามองเห็นได้อ่านได้สิทธิอำนาจเดียวนั้นคือพระวจนะของพระเจ้าพระคริสต์คัมภีร์เราจะต้องเรียนแบบอย่างพระเยซูจากพระคัมภีร์เราจะต้องเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าอย่าทำตามความรู้และความคิดเห็นของตนหรือความคิดเห็นของคนอื่นอาจารย์เปาโลหวังว่าคริสเตียนในเมืองโครินธ์นั้นพวกเขาจะเรียนบทเรียนแห่งความถ่อมใจจากชีวิตของท่านอาจารย์เปาโลนั้นได้เรียนแบบพระเยซูนะครับพระองค์ถ่อมพระองค์ลงจนถึงความตายอัครทูตเปาโลก็เรียนแบบพระเยซูอัครทูตเปาโลก็ยอมถ่อมใจลงเพื่อที่จะเป็นผู้ที่รับใช้เป็นผู้ที่อารักขาประเดี๋ยวเราจะทราบครับว่าท่านถ่อมใจลงมากขนาดไหนแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราเองนั้นจะต้องเรียนรู้เหมือนกับที่อัครทูตเปาโลปรารถนาที่ให้ชาวเมืองโครินธ์คริสเตียนนั้นเขาจะเรียนรู้คำว่าเรียนรู้นะครับในที่นี้นะครับพระคัมภีร์ใช้คำว่าสาวกบทเรียนแห่งความถ่อมใจนั้นนะครับพระเยซูใช้คำว่ามาเทเทมาไทโนแปลว่าสาวกครับคำว่าสาวกก็คือคนที่ติดตามผู้นำนะฮะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเรียนบทเรียนแห่งความถ่อมใจนั้นต้องติดตามผู้นำที่ถ่อมใจนะครับผู้นำที่ยอมเสียสละเช่นพระเยซูเช่นอัครทูตเปาโลจากตรงนี้นี่เองนะครับทำให้เรารู้ว่าในที่สุดแล้วนะครับคนจะต้องฝึกฝนในสิ่งที่เรารับรู้เรียนมาพี่น้องครับหลายครั้งเนี่ยมีคนวินิจฉัยครับมีคนวินิจฉัยผมนะครับบอกว่าอาจารย์น่ะเทศนานะแต่ว่าไม่เห็นทำตามที่เทศเลย นะครับผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่ามีใครบ้างครับที่ทำตามที่เทศนาได้หมดทุกอย่างมีไหมครับที่ท่านรู้จักมีไหมครับไม่มีมีคุณพ่อคุณแม่คนไหนไหมครับที่สามารถที่จะสอนลูกแล้วทำตามที่คุณพ่อคุณแม่สอนลูกได้ทุกอย่างไม่มีแต่เรากำลังฝึกฝนเรากำลัง under construction นะครับเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันและเติบโตไปพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นพี่น้องครับไม่ต้องวินิจฉัยผมแล้วนะครับเพราะว่าผมถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะ เป็นเรื่องเล็กน้อยเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนผู้เป็นอารักขาของพระเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าไม่ต้องกลัวคำวิพากษ์วิจารณ์ครับเราต้องถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยถ้าเราทำในสิ่งที่ถูกต้องถ้าเรายืนอยู่ในหลักการของพระคัมภีร์ใช้พระคัมภีร์นะครับวินิจฉัยเราพี่น้องครับเราจะเรียนบทเรียนแห่งความถ่อมใจตรงนี้นะครับเนื่องจากอะไรครับอาจารย์เปาโลพูดในบริบทของคนกรีกคนกรีกนั้นเข้าใจคำว่าฮิวเปอร์ทอสก็คือทาสหรือเฉลยที่เป็นฝีพายอยู่ใต้ท้องเรือเพราะฉะนั้นการที่เขาจะบอกว่าคนคนนี้มีความถ่อมใจหรือฮิวเปอร์ทัสนะครับก็คนกรีกเชื่อว่าความถ่อมใจเนี่ยเป็นวิสัยทัศน์นะฮะความถ่อมใจเนี่ยเป็นคุณสมบัติของคนอ่อนแอเพราะฉะนั้นตรงนี้เองทำให้เรารู้ว่าความจริงแล้วเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นทาสคนที่ถ่อมใจเนี่ยไม่ใช่เป็นทาสแต่เสมือนทาสนะครับคนที่ถ่อมใจเนี่ยไม่ใช่อ่อนแอแต่เสมือนคนที่อ่อนแอจากตรงนี้นี่เองทำให้เรารู้บทเรียนแห่งความจริงนะครับว่าคริสเตียนเราซึ่งเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเนี่ยเราทุกคนควรจะถ่อมใจไปด้วยกันนะครับอาจารย์เปาโลยกตัวอย่างพระเยซูให้กับชาวฟิลิปปีผมได้กล่าวไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก่อน
การที่พระเยซูถูกยกขึ้นมาให้เป็นพระนามที่สูงที่สุดนะในฟ้าสวรรค์เนี่ยก่อนที่จะถูกยกขึ้นมาจากพระเจ้าเนี่ยพระเยซูสำแดงความถ่อมใจก่อนครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเป็นผู้นำนะครับเราจะต้องถ่อมใจถ้าเราอยากจะมีภูมิคุ้มกันนะครับในหลายเรื่องเราก็ต้องถ่อมใจถ้าเราอยากแข็งแรงนะครับเราก็ต้องถ่อมใจแต่น่าเสียดายครับคริสเตียนเราทั้งหลายนะครับรวมทั้งผมด้วยไม่ค่อยถ่อมใจเท่าที่ควรทำให้เราเกิดปัญหากับตัวเองทำให้เราเกิดปัญหากับคนอื่นเพราะว่าเราต้องการรับเกียรติก่อนการถ่อมใจนั้นสวนทางกับพระคัมภีร์เสมอเพราะว่าพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าความถ่อมใจเดินนำหน้าเกียรติความถ่อมใจมาก่อนครับเมื่อถึงเวลาพระเจ้าก็อย่ายกขึ้นอยากเป็นผู้นำโดยไม่ยอมเป็นผู้ตามนะไม่ได้อยากจะสอนพระคัมภีร์โดยไม่ต้องเรียนไม่ได้อยากจะมีภูมิคุ้มกันโดยไม่ต้องฉีดวัคซีนไม่ได้อยากจะโตแต่ฉันไม่กินได้ไหมไม่ได้อยากจะเติบโตฝ่ายวิญญาณฉันไม่ต้องเรียนพระคัมภีร์ได้ไหมไม่ได้อยากจะแข็งแรงโดยไม่ต้องออกกำลังกายได้ไหมไม่ได้อยากจะลดน้ำหนักโดยไม่ต้องอดอาหารลดอาหารได้ไหมไม่ได้พี่น้องครับนี่เป็นเหตุเป็นผลเช่นเดียวกันครับบทเรียนฝ่ายวิญญาณก็คือว่าถ้าเราอยากจะนำเราต้องตามก่อนถ้าเราอยากจะยิ่งใหญ่เราต้องเป็นผู้เล็กน้อยก่อนเหมือนกับยอห์นนะครับผู้ให้บัพติศมาได้กล่าวไว้เป็นคำประโยคอมตะครับบอกว่าพระเจ้าต้องยิ่งใหญ่ขึ้นและข้าพเจ้าจะต้องต่ำลงต่ำต้อยลงพี่น้องครับคริสเตียนในเมืองโครินธ์นั้นเขาไม่ได้เป็นแบบที่อาจารย์เปาโลต้องการคริสเตียนในโครินธ์นั้นเขาคิดว่าพวกเขามีทุกสิ่งที่ต้องการแล้วพระคัมภีร์บอกว่าท่านเสวยสุขแล้วหนอท่านเป็นกษัตริย์แล้วหนอนะครับแต่จริงๆแล้วเขาน่าจะหิวโหยเขาน่าจะกระหายหาความชอบธรรมซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับเขาอาจารย์เปาโลได้กล่าวอย่างนี้พวกเขามองว่าตัวเองนั้นเหมือนกับเป็นพระราชาเป็นกษัตริย์ซึ่งไม่ต้องการอะไรอีกแล้วนะครับไม่ต้องปรับเปลี่ยนชีวิตอะไรแล้วนะครับอายุฟังอายุเป็นอย่างนี้แล้วเท่านี้แล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วนะอยู่มานานแล้วนะครับไม่ต้องทำอะไรแล้วพี่น้องครับความจริงพวกเขายังยากจนอยู่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าในพระวจนะของพระเจ้านะครับอาจารย์เปาโลให้ลักษณะที่สำคัญที่สุดของผู้อารักขาว่าที่สำคัญที่สุดคือความซื่อสัตย์ครับต้องเป็นคนที่ไว้วางใจได้ผู้อารักขาทุกคนจะต้องไว้วางใจได้เจ้าโลท่านเรียกตัวเองว่าเป็นผู้รับใช้ท่านปรารถนาที่จะให้คริสเตียนทุกคนเป็นผู้รับใช้นะครับเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าท่านไม่ใช่กัปตันเรือท่านเป็นเพียงแต่ทาสที่รับคำสั่งนายนี่คือภาพของผู้รักขาที่แท้จริงเป็นผู้รับใช้ที่จัดการดูแลทุกสิ่งเพื่อนายของเขาแต่เขาไม่ใช่เป็นเจ้าของครับเขาเป็นเหมือนกับคนต้นเรือนหรือเป็นผู้ที่อารักขาเพราะฉะนั้นในพระคัมภีร์เดิมนะครับเราจะเห็นนะคำว่าคนต้นเรือนเนี่ยหมายถึงโยเซฟใช่ไหมครับโยเซฟซึ่งเป็นคนต้นเรือนอยู่ในบ้านของโปรติฟาเป็นหัวหน้าของผู้อารักขาในบ้านของโปรติฟาเป็นผู้รับใช้ที่เป็นผู้อารักขาในสมัยนี้เนี่ยเรียกว่าเป็น CEO ก็ได้เป็นเมเนเจอร์ก็ได้นะครับคนจีนเรียกว่าหลงจูนะครับนะเป็นผู้จัดการนะครับนี่นะครับคือความหมายคำว่าผู้อารักขาพี่น้องครับความรับผิดชอบของผู้อารักขาก็คือต้องสัตย์ซื่อต่อนายของเขาต้องเป็นคนที่นายไว้ใจได้ผู้รับใช้ที่เป็นอารักขานั้นจะต้องทำการใช้เงินของนายอย่างถูกต้องแจกจ่ายสิ่งที่มีค่าและสิ่งที่มีค่านี้นะครับไม่เพียงแต่เป็นเงินทองของคนเจ้านายเขาแต่มารวมถึงในฝ่ายวิญญาณในพระคัมภีร์นั้นแปลความหมายว่าเป็นความล้ำลึกของพระเจ้าเพราะฉะนั้นผู้รับใช้หรือผู้อารักขาซึ่งเป็นพวกเรานะครับจะต้องเข้าใจความล้ำลึกของพระเจ้านั่นคือความมั่งคั่งฝ่ายวิญญาณที่เราต้องมีในขณะเดียวกันครับพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยเราเองที่เป็นผู้รับใช้เนี่ยต้องขุดให้พบทองคำเมื่อครั้งที่แล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วเราพบว่าทองคำเงินและเพชรพลอยอยู่ที่ไหนครับอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยเป็นมาตรฐานในการดำเนินชีวิตเป็นมาตรฐานในการรับใช้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราจะไม่หลงจากทางของพระเจ้าและเราต้องขุดนะครับขุดสิ่งที่มีค่าออกจากพระคัมภีร์ออกจากพระวจนะของพระเจ้าให้ได้นี่คือความรับผิดชอบของเราความสัตย์ซื่อความสม่ำเสมอในการที่เราขุดนะครับสิ่งที่สำคัญและมีค่าออกมาเนี่ยเป็นความรับผิดชอบของเราพี่น้องครับ
Warren Wiersth นะครับได้เขียนงี้นะครับผู้รับใช้ที่เป็นผู้รักษาที่ดีเขาจะซื่อสัตย์ต่อนายของเขาเขาจะไม่เอาใจคนบางคนในครอบครัวไม่เอาใจแม้กระทั่งผู้รับใช้คนอื่นๆเพราะเขาต้องการเอาใจนายของเขาถึงจะนับว่าเป็นผู้รักษาที่ดีพระคัมภีร์ในโรมบทที่14ข้อ10ข้อ4ได้บอกว่าท่านเป็นใครเล่าจึงกล่าวโทษบ่าวของคนอื่นบ่าวคนอื่นจะดีหรือจะล่มจมก็สุดแท้แต่นายของเขาและเขาจะได้ดีแน่นอนเพราะว่าพระเจ้าทรงฤทธิ์อาจให้เขาได้ดีได้พระคัมภีร์ตอนนี้ได้ให้ความคิดอย่างหนึ่งก็คือว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ดูแลผู้รับใช้พระเจ้าเป็นคนที่ดูแลเรานะครับพี่น้องครับไม่ต้องกลัวเวลาที่หลายครั้งทีเดียวเนี่ยครับคริสตจักรนะครับเชิญชวนพี่น้องออกมารับใช้พระเจ้าหลายคนกลัวนะครับไม่รู้ว่าจะทำได้ดีแค่ไหนแต่พี่น้องครับเมื่อเรากล้าเข้าไปนะครับเมื่อเรามีใจพระเจ้ามีทางเมื่อเรามีใจพระเจ้ามีทางดังนั้นเองความเป็นผู้อารักขาของพระเจ้าและความคิดแบบนี้นะครับไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่แต่เป็นเรื่องที่อยู่ในพระคัมภีร์ชัดเจนมากนะครับแล้วอาจารย์เปาโลเองนั้นกับท่านอพอลโลก็มีปัญหากันในเรื่องที่ว่าแหมเขาแบ่งพรรคแบ่งพวกคนนู้นก็จะยกคนนี้คนนี้ก็ยกคนนี้นะครับในที่สุดแล้วอาจารย์เปาโลอพอลโลและเคฟาสคือเปโตรนั้นเขาบอกว่าเราเป็นพวกเดียวกันนะครับขอให้เราสัตย์ซื่อในการรับใช้เจ้านายของเราคือพระเจ้าผู้ทรงมอบหมายงานให้เราทำถ้าเราบอกว่าเราสัตย์ซื่อในการทำสิ่งต่างเหล่านี้นะครับผู้รับใช้เช่นเราทั้งหลายทุกคนจะต้องสัตย์ซื่อในชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวการรับใช้ในพระเจ้าของพระเจ้าต้องสัตย์ซื่อในการใช้พระเจ้าของพระเจ้าอย่างถูกต้องเขาถึงจะเป็นผู้อารักขาที่ดีพี่น้องครับในพระธรรมมัทธิวบทที่25ได้มีคำอุปมาเกี่ยวกับเงินตะลันนะครับลูกชายผมชื่อตะลันก็เลยอยากจะแบ่งปันให้ฟังนะครับว่ามีคน3คนซึ่งเป็นทาสผู้รับใช้เขาคนแรกได้5ตะลันคนที่2ได้2ตะลันคนที่3ได้1ตะลันพระคัมภีร์พูดอย่างนี้ครับบอกว่าในสุดแล้วเนี่ยบทเรียนจาก3คนนี้ซึ่งเป็นผู้รับใช้เนี่ยแบ่งเป็น2ประเภทครับประเภทแรกก็คือผู้รับใช้หรือผู้อารักขาที่ซื่อสัตย์แต่อีกประเภทหนึ่งคือผู้รับใช้ที่รับตะลันไปแล้วและไม่ซื่อสัตย์พระคัมภีร์ใช้คำว่าเจ้าเป็นทาสที่ชั่วช้านะครับและเกียจคร้านในขณะที่พระเจ้าชม2คนแรกที่ได้5ตะลันได้2ตะลันนะครับพระเจ้าชมว่าเจ้าเป็นทาสที่ดีและสัตย์ซื่อเจ้าสัตย์ซื่อในของเล็กน้อยและเจ้าจะได้ครอบครองของที่ยิ่งใหญ่ร่วมกันกับนายของเจ้าพี่น้องครับจากตรงนี้เนี่ยนะครับอุปมาเนี่ยทำให้เราได้รับบทเรียนของผู้รักษาที่สัตย์ซื่ออยู่4ประการด้วยกันนะครับสัตย์ซื่อผมจะพูดสั้นๆนะครับแต่ผมจะใช้ พระคัมภีร์ข้อนี้ในการสอนนะครับในช่วง Holy Week นะครับท่านมานะครับ Holy Week นะครับเราจะเริ่มต้นตั้งแต่วันอาทิตย์ทางตาลนะครับแล้วก็วันจันทร์วันอังคารวันพุธตอนเย็น 1:00 นเราจะมีการนมัสการพระเจ้าและเราจะมีการเรียนพระคัมภีร์แบบเจาะลึกตรงนี้นะครับผมโปรยและเกริ่นนำไว้ก่อนขณะที่เรามีตะลันอยู่ในมือของเราเราจะต้องสัตย์ซื่อแม้นายของเราไม่อยู่นะครับเราจะต้องรับผิดชอบเต็มที่กับสิ่งที่เรามอบหมายเราจะต้องทำให้เจริญงอกงามนะครับไปถึงมาตรฐานที่ดีที่สุดและเราจะต้องทำอย่างชนิดที่ต้องถวายรายงานนี่ครับคือ4ประการของผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อซึ่งผมจะยกตรงนี้นะครับไปใช้ในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์พี่น้องครับเมื่อเราพูดถึงความสัตย์ซื่อมันเป็นเรื่องที่อยู่ในใจมันเป็นเรื่องที่เป็นท่าทีที่อยู่ข้างในและแสดงออกมาภายนอกแต่การแสดงออกมาภายนอกเนี่ยนะครับหนีไม่พ้นการวิพากษ์วิจารณ์เมื่อกี้ผมบอกแล้วนะครับหนีไม่พ้นการวิพากษ์วิจารณ์ในสิ่งต่างๆที่เขาทำอักขรูตเปาโลในชีวิตของท่านเองนั้นท่านถือว่าตัวเองเป็นผู้รักษาท่านต้องเผชิญกับการวินิจฉัยอยู่3ประการด้วยกันที่ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ตอนนี้การวินิจฉัยแรกก็คือผมได้กล่าวไปแล้วคือการวินิจฉัยของมนุษย์อักขรูตเปาโลนั้นอาจจะคุ้นชินนะครับบอกว่าไม่เป็นไรเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องเล็กน้อยท่านชุนชินกับการวินิจฉัยของมนุษย์จนไม่ได้รู้สึกว่าหัวเสียเมื่อมีคนมาวิพากษ์วิจารณ์ท่านมาวินิจฉัยท่านอย่างผิดๆเ
พราะอะไรครับเพราะว่าท่านทราบว่าการวินิจฉัยนั้นอาจจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็ได้ฟังหูไว้หูอย่าถือเป็นสาระสำคัญที่จะทำให้เราเสียพลังนะครับเพราะว่าการวินิจฉัยต่างๆการกระทำต่างๆนั้นมันสามารถที่จะบั่นทอนเรานะครับมันดูดพลังออกจากชีวิตของเรามันทำอะไรหลายสิ่งกับชีวิตของเราได้ถ้าเราไปเซนซิทีฟกับมันนี่คือประการแรกท่านบอกว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติครับทำให้เราต้องไปถึงการวินิจฉัยแบบที่สองครับประเภทที่สองก็คือการวินิจฉัยของตัวเราเองการวินิจฉัยตัวเองของผู้รับใช้นี่คือสิ่งที่อาจารย์โลได้ทำอยู่เสมอครับเวลาที่ท่านตรวจสอบตัวเองท่านสำรวมท่านสารภาพบาปพี่น้องครับในเทศกาลเลนต์หรือเทศกาลเข้าสู่ธรรมนี้เป็นเทศกาลที่เราต้องสำรวจนะครับตัวเองเป็นเทศกาลที่เราต้องสำรวมเป็นเทศกาลที่เราต้องสารภาพบาปเป็นเทศกาลที่เราจะต้องกำหนดเวลาขึ้นมาเพื่อที่เราจะเข้าเฝ้าพระเจ้าเพื่อที่จะให้ชีวิตของเรานั้นได้เติบโตขึ้นบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นมีความปราศจากบาปมากยิ่งขึ้นหลายครั้งทีเดียวเราผ่านเทศกาลเลนต์นะครับหรือเทศกาลเข้าธรรมเนี่ยโดยผ่านไปอย่างไม่ค่อยมีความหมายเท่าไหร่พี่น้องครับในเทศกาลเลนต์ครั้งนี้นะครับผมได้ส่งเสียงจากศรีพิบาลนะครับโดยไล่เรียงนะครับ40วันแห่งกังเขนถ้าพี่น้องฟังตอนเช้านะครับท่านก็อย่าได้แต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นดีโวชั่นก็คือการเข้าเฝ้าพระเจ้าและสะท้อนนะครับการตอบสนองต่อพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องท่านใดที่ยังไม่มีไลน์นะครับก็ขอให้ท่านติดต่อกับคริสตจักรนะครับเราจะให้ไลน์นะครับของท่านและท่านสามารถที่จะรับฟังเสียงจากศิษยาภิบาลได้ทุกๆวันจากตรงนี้นี่เองนะครับเราจะต้องใช้พระวจนะของพระเจ้าเนี่ยมาตรวจสอบชีวิตของเราการวินิจฉัยตัวเองของผู้รับใช้จามโบโลก็ผ่านเหมือนกันครับเพราะว่าท่านบอกว่างานที่ท่านทำท่านก็ไม่รู้สึกว่าท่านทำผิดพลาดประการใดนะครับสิ่งที่เป็นการประพฤติของท่านท่านก็ยังตรวจสอบแล้วก็ยังไม่รู้สึกว่าจะผิดพลาดประการใดแต่นั่นไม่ได้เป็นสิ่งที่ช่วยแก้ตัวให้ท่านครับเราจะต้องระวังตัวหลายครั้งทีเดียวเนี่ยเมื่อเราตรวจสอบตัวเองเนี่ยเรามักจะเข้าข้างตัวเองเสมอมันมีเส้นบางๆนะครับระหว่างจิตสำนึกที่ดีกับการมีท่าทีว่าเป็นผู้ชอบธรรมพี่น้องโปรดฟังครั้งนะครับมันมีเส้นบางๆระหว่างจิตสำนึกที่ดีที่ถูกกับการมีท่าทีที่นึกว่าตัวเองชอบธรรมตรงนี้แหละครับมันแยกยากหลายคนบอกว่าฉันเป็นคนชอบธรรมฉันทำถูกแล้วแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่ถูกก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งนี้ครับเป็นสิ่งที่เราต้องถ่อมใจลงซึ่งเป็นผู้รับใช้พระเจ้านะครับซึ่งจะนำไปถึงการวินิจฉัยประเภทที่3ครับก็คือการวินิจฉัยของพระเจ้าพี่น้องครับการวินิจฉัยของพระเจ้าเนี่ยนะครับมี2ระดับครับระดับแรกก็คือระดับที่เราจะต้องใช้พระคัมภีร์ตรวจสอบให้พระคัมภีร์พระวิญญาณบริสุทธิ์วินิจฉัยตัวเราเองว่าเราทำสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่ากระตุ้นเตือนจิตสำนึกของเรามโนธรรมของเราโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับบางครั้งพระเจ้าก็ใช้คนที่รักเราคนที่เป็นห่วงเราเตือนสติเรานะครับให้เราเผชิญหน้ากับความบาปและให้เราสารภาพบาปนั้นการตีความพระคัมภีร์ข้อนี้ระดับนะครับในโลกนี้ก็คือเรามีพระคัมภีร์เรามีพระวจนะของพระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราให้เราสามารถสำรวจตัวเองได้ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์วินิจฉัยความคิดท่าทีในใจของเราการตรวจสอบการเข้าเฝ้าพระเจ้าส่วนตัวนั่นคือการที่ให้โอกาสพระวจนะของพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะวินิจฉัยตัวเองตรวจสอบตัวเองและการตีความอีกระดับหนึ่งก็คือการพิพากษาของพระเจ้าในวันสุดท้ายนี่คือการประเมินครั้งสุดท้ายของชีวิตผู้รับใช้ที่เราจะต้องส่งรายงานเราต้องส่งบัญชีต่อหน้าบัลลังก์ของพระเจ้าการให้รางวัลที่มาจากพระเจ้าโดยการวินิจฉัยของพระเยซูครับในเวลานั้นข้อมูลที่แท้จริงจะถูกเปิดเผยหมดและในเวลานั้นผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อจะได้รับบำเหน็จครับผู้อารักขาที่อารักขาตามน้ำพระทัยของพระเจ้าจะสำเร็จจะได้รับบำเหน็จพี่น้องครับในฐานะที่เราเป็นคริสตจักรของพระเจ้าเป็นครอบครัวสมาชิกครอบครัวต้องรักกันและกันการติชมใดๆก็ตามที่กระทำด้วยความซื่อสัตย์ไม่ลำเอียงและมีความรักจะเหมาะเจาะลงตัวเสมอในข้อต่อไปครับข้อที่5อาจารย์เปาโลกำลังปลุกคริสตจักรให้ตื่น
พี่น้องครับหันไปดูคนข้างซ้ายข้างขวานะครับท่านใดที่หลับก็ปลุกให้ตื่นอาจารย์มาโลบอกว่าอะไรครับบอกว่าพวกเขากำลังวินิจฉัยผู้รับใช้ผิดเวลานะครับเหตุฉะนั้นท่านอย่าตัดสินสิ่งใดก่อนที่จะถึงเวลาการวินิจฉัยคนของพระเจ้าผู้รับใช้พระเจ้านะครับเช่นเราทั้งหลายทุกคนนะอย่าทำผิดเวลาครับนะอย่าติเรือทั้งโกนนะอย่าว่าโขนเนี่ยนะครับก็ยังแสดงยังไม่แต่งตัวเลยไปว่าเขาละนะเรือยังขุดไม่เสร็จยังเป็นโกนอยู่เลยนะครับก็ไปว่าเขาละเนี่ยครับคือการผิดเวลาเพราะว่าองค์ผู้เป็นเจ้าจะเป็นผู้ประเมินชีวิตและวินิจฉัยผู้รับใช้ทุกคนพวกเราทุกคนเป็นผู้รับใช้นะครับเป็นผู้อารักขาของพระเจ้านะครับเราจะต้องรับการวินิจฉัยจากพระเจ้าเมื่อถึงเวลาเมื่อพระเยซูเสด็จมาเพราะฉะนั้นให้รอคอยเวลานั้นก่อนนะครับให้มันจบ the last chapter ซะก่อนนะครับเพราะความจริงแล้วเราไม่สามารถเห็นท่าทีจิตใจมนุษย์ได้แต่พระเจ้าเห็นครับเราไม่สามารถเริ่มต้นวินิจฉัยแรงจูงใจผู้อื่นมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ทำได้เพราะฉะนั้นมนุษย์นั้นมีมนุษย์ฝ่ายวิญญาณก็มีของประทานที่จะเข้าใจคนอื่นได้ด้วยเช่นเดียวกันคริสเตียนชาวโครินเนี่ยกำลังเล่นบทบาทพระเจ้านะครับคือว่าพวกเขาเนี่ยคิดว่าเขามีสิทธิ์ที่จะวินิจฉัยแทนพระเจ้าประการที่สองครับเขาวินิจฉัยด้วยมาตรฐานที่ผิดตั้งพีข้อเดียวกันนะครับได้บอกว่าพี่น้องทั้งหลายที่ได้นำตัวข้าพเจ้าและอพอลโลมากล่าวไว้ก็เพื่อประโยชน์ของทั้งหลายให้ท่านเอาเรื่องของเราเป็นตัวอย่างเพื่อให้อยู่ในขอบเขตของพระคัมภีร์การวินิจฉัยนะครับถ้าใช้มาตรฐานที่ผิดใช้มาตรฐานของโลกเนี่ยนะครับไปไม่ได้ครับจะต้องใช้มาตรฐานของพระเจ้าชาวโครินธ์กำลังวินิจฉัยผู้รับใช้ของพระเจ้าโดยความชอบพอส่วนตัวและความลำเอียงที่พวกเขามีให้เฉพาะคนที่ชอบและทำถูกใจเท่านั้นนี่คือสิ่งที่เขายกนะอพอลโลบ้างยกเปาโลบ้างยกเคฟาสเปโตบ้างนะนี่ครับคือการวินิจฉัยด้วยมาตรฐานที่ผิดคริสเตียนชาวโครินธ์นะวินิจฉัยผู้รับใช้พระเจ้าด้วยมาตรฐานที่ผิดพื้นฐานที่ถูกต้องเพียงประการเดียวคือพระชนะของพระเจ้าต่อไปครับพวกเขาวินิจฉัยด้วยแรงจูงใจที่ผิดนะฮะวินิจฉัยด้วยมาตรฐานที่ผิดยังไม่พอนะครับวินิจฉัยผิดเวลายังไม่พอนะครับยังมีแรงจูงใจที่ผิดข้อบังพีข้อ6ขอนะครับบอกว่ามิให้ใครในพวกท่านพองตัวขึ้นในการยกคนหนึ่งและเหยียดอีกคนพี่น้องทั้งหลายครับในการยกคนหนึ่งและเหยียดคนหนึ่ง คือท่าทีความตั้งใจเนี่ยฉันจะยกคนนี้ฉันจะยกคนนี้นะครับท่าทีที่ผิดเพราะฉะนั้นของพระเจ้าได้บอกว่าคริสตจักรเมืองโครินนั้นแบ่งพรรคแบ่งพวกแต่ละกลุ่มนะครับก็ทำลายผู้รับใช้กันเอง เพื่อจะสนับสนุนคนที่เขาพอใจหรือแรงจูงใจนี้ไม่ได้เป็นแรงจูงใจฝ่ายวิญญาณที่ถูกต้องเลยพวกเขากำลังส่งเสริมการแตกแยกภายในคริสตจักรโดยรวมกลุ่มกันเข้าและเข้าข้างคนหนึ่งต่อต้านคนหนึ่งพวกเขาจะเป็นต้องสอบตรวจสอบจิตใจของพวกเขาเองกำจัดแรงจูงใจที่ผิดและเทียบเท่ากับสิ่งที่เป็นความหยิ่งยโสครับแรงจูงใจที่ผิดนะครับมันเป็นบาปย่อยๆที่แตกแขนงมาจากความหยิ่งยโสนั่นเองผู้รับใช้พระเจ้าเป็นผู้อักขาความจริงของพระเจ้านะครับเราจะต้องสัตย์ซื่อที่จะเชื่อฟังทำตามและสอนพระชนะของพระเจ้าอย่างถูกต้องและสัตย์ซื่อในการที่จะกระทำตามด้วยสุดท้ายครับเรามาถึงโค้งสุดท้ายของวันนี้ครับในข้อที่7ถึงข้อที่9นะครับมีคำถามจากอาจารย์บรูว่าผู้ใดเล่าเห็นว่าท่านวิเศษกว่าคนอื่นผมอยากยกตัวอย่างครับมีนักเทศคนหนึ่งเขาพูดกับเพื่อนกำลังคุยกันอยู่นะครับพูดไปพูดมาพูดมานักเทศหนุ่มคนนี้ได้พูดกับเพื่อนเขาว่าโปรดอธิษฐานเผื่อผมให้ผมถ่อมใจเสมอเขามีความตั้งใจที่ดีนะครับแต่ว่าเพื่อนของเขาที่เป็นผู้รับใช้เหมือนกันเขาพูดว่าผมอยากจะรู้ว่าคุณมีอะไรดีเหรอที่คุณจะต้องถ่อมใจแปลว่าอะไรครับแปลว่าอย่างคุณเหรอมีอะไรดีกว่าฉันอย่างคุณเหรอมีอะไรที่คิดว่าคุณจะต้องถ่อมใจมั่งคุณจริงไม่มีอะไรหรอกที่จะให้เรียนรู้เรื่องการถ่อมใจนี่ครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นครับบางคิดบางครั้งเนี่ยเราคิดเข้าข้างตัวเองนะครับคิดว่าตัวเองสำคัญอาจารย์บาโลเนี่ยใช้คำพูดประชดประชันมากเลยนะครับท่านกล่าวเตือนสติบอกว่าพวกท่านเป็นกษัตริย์แล้วหนอพวกท่านเป็นกษัตริย์แล้วหนอ
ท่านประสบความสำเร็จแล้วหนอท่านดีจริงๆท่านจริงๆไม่ใช่นะท่านประชดประชันและกล่าวเตือนสติของเขานะให้กับเขาเรามีความปรารถนาที่จะขึ้นครองกับท่านท่านยังกล่าวอีกว่าข้าพเจ้าต้องเข้าสู่สนามนี่นะครับเป็นสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากจะให้พี่น้องได้เรียนรู้วันนี้พี่น้องครับในข้อที่9นะครับพระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวชัดเจนผมจะอ่านให้พี่น้องฟังอีกครั้งหนึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ของพระคัมภีร์ตอนนี้เลยทีเดียวครับเพราะข้าพเจ้าเห็นว่าพระเจ้าได้ทรงตั้งเราผู้เป็นอัครทูตไว้ในที่สุดเหมือนกับผู้ที่ถูกปรับโทษให้ถึงตายเพราะว่าทั้งจักรวาลทูตสวรรค์และมนุษย์มองดูเราด้วยความพิศวงโปรดฟังกันนะครับพระเจ้าได้ทรงตั้งเราไว้ในที่สุดเหมือนผู้ที่ได้ถูกปรับโทษให้ถึงตายเพราะว่าจักรวาลคือทั้งทูตสวรรค์และมนุษย์มองดูเราด้วยความพิศวงนะครับผมอยากจะให้เราได้ดูภาพสุดท้ายนะครับของ PowerPoint ในวันนี้เราจะเห็นว่ามีภาพหนึ่งครับก็คือGladiator และโคลิเซียมนะครับนี่แหละครับคือความหมายของพระคัมภีร์ตอนนี้ที่ว่าคนที่ถูกปรับโทษให้ถึงตายก็คือทาสครับของพวกเจ้าขุนมูลนายของโรมนะเขาส่งทาสเขาเนี่ยมาต่อสู้กันพวกนี้เขาเรียกว่า Gladiator นะครับถ้าคนที่ดูหนังซีรีส์นะก็จะเห็นว่า Gladiator นี่เป็นไงนะพวกนี้เป็นเฉลยแข็งแรงมากครับถูกฝึกมาให้มีมาต่อสู้กันโดยเฉพาะและต่อสู้เพื่อความเพลิดเพลินของนายและเพื่อที่นายจะพนันกันด้วยนะครับในตอนนั้นนะครับหมายถึงว่าคนพวกนี้ถูกปรับโทษแห่งตายคือในที่สุดแล้วเนี่ยคนที่แพ้ก็คือตายครับแล้วเมื่อคุณชนะก็จะมีคนอีกคนนึงมาสู้กับคุณจนกระทั่งในที่สุดคุณก็ต้องตายเหมือนกันเพราะจะมีคนที่เก่งกว่าคุณเสมอเพราะฉะนั้นนี่ครับคือภาพของพระคัมภีร์ที่กล่าวว่าเราถูกตั้งไว้เหมือนกับผู้ที่ถูกปรับโทษให้ถึงตายเราเป็นเหมือนกับแกลดิเอเตอร์ก็คือผู้ที่อยู่ในสนามและกำลังต่อสู้ไปเรื่อยจนกระทั่งมีวันหนึ่งเราต้องตายนี่คือความหมายของผู้รับใช้พระเจ้าความหมายผู้อารักขาพระเจ้าในขณะเดียวกันครับพระคัมภีร์กล่าวว่าพระเจ้าตั้งเราไว้และจักรวาลทั้งจักรวาลครับมองดูเราด้วยความพิศวงพี่น้องดูโคลิเซียมครับหลายท่านเคยไปเที่ยวมาแล้วนะครับนี่แหละครับคืออารีนาหรืออัฒจันทร์อัฒจันทร์ที่ชาวโรมนะครับจะมาร่วมตัวกันแล้วจะมองดูแกลดิเอเตอร์ตายมองดูคนที่เป็นทาสเนี่ยถูกส่งเข้ามาแล้วก็ให้สิงโตนะครับกินพวกนักโทษประหารเข้ามาอยู่ในโคลิเซียมนะเพื่อที่ให้หมีหรือสิงโตหรือสัตว์ร้ายเนี่ยทำร้ายจนกระทั่งตายนี่คือภาพพจน์ที่เปรียบเทียบเราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเนี่ยนะครับแต่พระคัมภีร์ได้ให้กำลังใจเราในข้อที่9บอกว่าพี่น้องรู้ไหมทั้งจักรวาลเนี่ยนะครับทูตสวรรค์และมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยทั้งผู้ที่เชื่อและไม่เชื่อเนี่ยมองดูเราด้วยความงงมองดูเราด้วยความประหลาดใจมองดูเราด้วยความพิศวงว่าขอโทษนะครับไอ้พวกนี้เป็นใครกันทำไมเขาถึงยอมที่จะมาทนทุกข์ลำบากทำไมเขาถึงยอมที่จะอยู่ในสภาพที่ปรับโทษจนตายทำไมเขาถึงยอมที่จะเป็นผู้รักขาของพระเจ้าทำไมเขาจะต้องสัตย์ซื่อทำไมเขาจะต้องถ่อมใจคนก็มองดูเราด้วยความพิศวงงงว่าไอ้พวกนี้เป็นใครทำไมกล้าทำขนาดนี้ยอมทำขนาดนี้โง่หรือเปล่าพี่น้องครับในพระวจนะของพระเจ้า1โครินธ์บทที่15นะท่านทิกกลับไปอ่านนะท่านเซนเดียวกันเลยครับถ้าพระเยซูไม่ได้เป็นผู้ที่ช่วยเราถ้าพระเยซูไม่ได้รักเราถ้าพระเยซูไม่ได้ฟื้นขึ้นจากความตายพวกเราเนี่ยเป็นคนที่โง่ที่สุดบรรดาคนทั้งหลายเป็นคนที่น่าสังเวชที่สุดเพราะอะไรครับเพราะคนธรรมดาทั่วไปเขาไม่เข้าใจว่าทำไมคุณต้องออกมาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าทำไมคุณต้องยอมทนทุกข์ทำไมคุณต้องยอมลำบากถูกวิพากษ์วิจารณ์มีความลำบากเหนื่อยหลายสิ่งหลายอย่างพี่น้องครับคำเทศนาในวันนี้นะครับผมอยากจะจบด้วยคลิปวิดีโอให้พี่น้องได้ดูเป็นคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากเพราะผม
ดูคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็รู้สึกว่ามันเป็นเหมือนกับชีวิตของผู้อารักขานะครับถ้าว่าพร้อมนะครับขอเชิญนะครับอันนี้เรื่องนี้เกิดขึ้นในมหาสมุทรครับ With an extra thrust from their tails the flying fish get airborne once more นักล่านะ With a good wind they can glide for hundreds of meters นี่เหยื่อครับพี่ต้องเห็นอะไรไหมครับนักล่านี่เป็นพวกเดียวกันแต่ว่า flying fish หรือปลาที่บินได้เนี่ยถูกล่าจากข้างบนด้วยWhen frigates join the hunt, the flying fish are literally caught between the devil and the deep blue sea.พี่ต้องเอาใจช่วยปลาบินหน่อยนะครับIf the flying fish get too much lift, they become easy prey for the frigates. If they dive to evade attack from above, they could fall into the mouths of the Dorado. เราถูกปรับโทษให้ถึงตายไม่ต่างจาก flying bird ข้างล่างก็โดนข้างบนก็จ้องพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเปรียบเทียบว่าเราเป็น gladiator ครับเราถูกกำหนดไว้ให้ถูกปรับโทษจนกระทั่งเราแพ้แต่ว่าแท้จริงแล้วเราไม่ได้แพ้แล้วก็ทูตสวรรค์มนุษย์มองดูเราด้วยความปิดสวงขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ